เด็กๆมีใครวาดรูปแล้วรูปออกมาดูคดๆเบี้ยวๆลากเส้นวาดแล้ววาดอีกเส้นก็ไม่ตรงสักทีกันบ้างคะป้าขวัญไม่ได้วาดรูปนานเลยมือก็เริ่มแข็งเหมือนกันละค่ะ Let's go มาลากเส้นง่ายๆแต่ผลลัพธ์ออกมาสุดเจ๋งกันดีกว่าวาดรูปเล่น Easy Drawing ไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะคะก็แค่มีกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วหรือว่ากระดาษ A4 ธรรมดานี่ก็ได้ค่ะจากนั้นก็มีดินสอสักแท่งนึงเนาะเอามาตีเส้นแบ่งครึ่งเป็นช่องๆสัก6ช่องเหมือนตามในคลิปนี้เลยนะคะมาเริ่มที่ช่องแรกกันก่อนนะคะช่องแรกก็จะเป็นการขีดเส้นตรงยาวลงมานะคะเด็กๆครั้งแรกอาจจะขีดไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามือจะยังไม่ค่อยนิ่งค่อยๆขีดลงมาทำไปซ้ำๆเรื่อยๆเป็นแบบนี้นะคะเคล็ดลับก็คือพยายามดึงลากลงมาทั้งแขนนะคะถ้าเราใช้ข้อมือก็จะเป็นการตวัดทำให้เส้นมันดูคดๆโค้งๆได้นะขีดลงไปจนเต็มช่องเลยนะคะเส้นต่อไปก็จะเป็นเส้นตามแนวนอนกันบ้างนะคะเราก็จะยังอยู่ที่ช่องแรกอยู่นะคะเด็กๆขีดเส้นตัดจากเส้นตรงเมื่อกี้เลยค่ะก็ใช้วิธีเหมือนเดิมนะคะคือใช้วิธีการเกร็งข้อมือแล้วค่อยๆลากเส้นไปตามแนวของเส้นขวางตัดกับเส้นตรงที่ลากลงเมื่อกี้นะคะแล้วก็พยายามทำให้เส้นดูเท่าๆกันเห็นไหมคะของป้าขวัญก็ยังบิดเบี้ยวๆอยู่เลยเนาะเพราะไม่ได้วาดนานมาช่องที่2กันช่องที่2ก็เป็นการขีดเส้นเฉียงนะคะจากด้านซ้ายมือลงมาด้านขวาล่างพยายามให้เส้นเท่าๆกันแบบนี้นะคะอาจจะเบี้ยวๆบ้างก็ไม่ต้องเครียดอะไรไม่ต้องสนใจมากเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเดี๋ยวเราทำไปทุกวันมันก็จะค่อยๆตรงมือเราก็จะค่อยๆนิ่งไปเองนะคะเส้นต่อไปก็ขีดเฉียงจากล่างขึ้นบนกลับกันกับเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะเส้นของป้าขวัญยังเบี้ยวๆโคตรๆอยู่เลยอ่ะเด็กๆก็ใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบเดี๋ยวเราลากเส้นแบบนี้ทุกวันนะคะเดี๋ยวเส้นมันก็จะนิ่งขึ้นเองล่ะค่ะมาช่องต่อไปกันเลยช่องนี้เราก็จะเป็นเส้นซิกแซกเป็นรูปปันปานะคะเด็กๆคะเดี๋ยวป้าขวัญจะขออนุญาตเร่งคลิปให้มันเร็วขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่าคลิปจะได้กระชับไม่น่าเบื่อเนาะถ้าเกิดว่าเด็กๆไปลากเส้นเองนะคะให้ทำให้ช้าลงกว่านี้หน่อยนึงนะคะไม่ต้องทำตามคลิปเพราะว่าคลิปป้าขวัญเร่งมันเร็วขึ้นนะเข้าใจกันนะคะช่องต่อไปก็จะเป็นรูปคลื่นขึ้นลงแบบนี้นะคะเทคนิคของการวาดเส้นคลื่นแบบนี้นะคะเส้นนี้เราจะเริ่มใช้ข้อมือมาช่วยด้วยแล้วก็คือใช้วิธีการลากไปด้านข้างโดยใช้ข้อมือขยับขึ้นลงไปด้วยอะค่ะเส้นพื้นฐานต่อไปก็จะเป็นเส้นหมุนวนคล้ายๆสปริงแบบนี้นะคะโดยสลับคว่ำสลับหงายของแต่ละแถวไปแบบนี้นะคะในคลิปจะดูเร็วนะคะแต่ว่าเด็กๆค่อยๆทำไม่ต้องรีบนะคะมาช่องต่อไปกันเลยช่องนี้เราจะหมุนวนนะคะแต่หมุนวนเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้ทำคล้ายๆก้นหอยนะคะแต่ว่าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมค่อยๆหมุนวนจากด้านนอกเข้าไปข้างในนะคะไปกันอย่างรวดเร็วเลยรูปนี้เราจะมาฝึกวาดวงกลมกันวาดจากวงเล็กก่อนแล้วค่อยๆขยายวงกลมให้ใหญ่ขึ้นนะคะ
ค่อยๆวาดนะไม่กลมไม่เป็นไรของป้าขวัญก็ไม่กลมเหมือนกันนะคะเราจะทำกันแบบนี้ทุกวันก่อนที่เราจะวาดรูปทุกครั้งนะจะเป็นการวอร์มมือแล้วก็บริหารมือให้มือเราคล่องมือเรานิ่งถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันก่อนวาดรูปนะรับรองเลยมารู้ตัวอีกทีเด็กๆก็จะวาดรูปได้เก่งขึ้นมือนิ่งขึ้นแล้วเรายังสามารถใช้กับงานอื่นได้ด้วยนะคะอย่างเช่นใครเขียนหนังสือตัวไม่สวยตัวไม่เท่ากันโคตรๆเบี้ยวๆหรือว่าใช้ในการฝึกสมาธิก็ได้ด้วยนะแป๊บเดียวก็มาถึงรูปสุดท้ายกันแล้วนะคะรูปนี้เราจะมาฝึกข้อมือให้คล่องกันโดยการวาดเป็นรูปเลข8ขึ้นลงขึ้นลงเป็นเส้นต่อเนื่องสัก2เส้นเหมือนในรูปเลยเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมไปทำกันนะคะทำทุกครั้งก่อนวาดรูปจะทำให้เรามือนิ่งแล้วก็วาดรูปได้สวยขึ้นจริงๆนะคะส่วนใครอยากจะเข้ามาทักทายกันหรือว่าอยากจะให้วาดอะไรก็เม้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ